ทุกคนโหวันนี้เปิดตัวมาด้วยลิปสีน้ำเงินจัดจ้านมากเลยนะคะวันนี้หลักๆเลยนะคะขิงจะมารีวิวแบรนด์ของพี่ส้มนะคะซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะแบรนด์คือทิชชาตัวนี้นะคะสีของเขาที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะขิงจะบอกว่าแพคเกจจิ้งคือเก๋ไก่มากเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะขิงบอกก่อนว่าลุคนี้ขิงไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อีกแล้วนะคะก็หน้าเขียบหายไปได้อย่างไรนะคะลองไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้แต่งยังไงนะคะใช้ตัวอะไรบ้างแล้วคิงมี Final Thoughts กับแบรนด์ทิชชาอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ Blair Face แบบนี้นะคะซึ่งของทิชชานะคะเขาก็จะมีทั้งหมดก็คือตัวที่เป็นเบสนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นซันสกรีนนะคะว่าตัวที่เป็นเบสเนี่ยเขาก็มีครีมกันแดดให้อยู่แล้วด้วยนะคะ UVA UVB SPF 50 PA บวกบวกตัวซันสกรีนไพรเมอร์นะคะก็เหมือนกันนะคะ SPF 50 PA บวกเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้ขิงก็จะลงตัวเบสตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เจอแดดมากมายนะคะอาจจะไม่ลงตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นขิงก็จะใช้ตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกนะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจตัวหลอดข้างในนะคะฝาสีทองหรูหราอลังการมากลักษณะเนื้อเบสของเขาจะมีสีแบบออกเนื้อๆนิดนึงนะคะขิงว่าคนผิวคล้ำเนี่ยไม่รู้ว่าตัวนี้จะปกปิดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวขิงขอลองดูก่อนนะหอมมากเลยอ่ะหอมแบบสบายสบายแต่ถ้าถามขิงว่ามันปกปิดเลยไหมก็ไม่นะคะคืออันนี้เขาบอกว่าเป็นเบสเฉยๆนะคะไม่ใช่แบบฟาวเดชั่นหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ขิงรู้สึกว่าหลังจากที่ลงไปแล้วว่า texture มันมีความแบบลื่นนะคะคือผิวก็จะมีความแบบ smooth ขึ้นนะคะแป้งของพี่ส้มนะคะของทิชานะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะเป็น21 22 23นะคะแต่ว่าตลับข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นสีม่วงเหมือนกันหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าขิงนะคะก็เหมาะกับเบอร์23อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มใช้แป้งกันเลยดีกว่าเกรดก่อนนะคะก็จะเป็นความแมทนะคะตลับแมทอ้วนๆนิดนึงนะคะแล้วข้างหน้าก็จะมีคำว่าทิชานะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะมีเบอร์บอกไว้ด้วยนะคะเห็นชัดเจนตัวใหญ่มากทุกคนรู้สึกว่าเบจมันก็ปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นมานะคือแต่ว่าถ้าคนที่ผิวแทนอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะไม่จำเป็นน่าจะใช้แค่ซันสกรีนพอนะฉะนั้นนะคะขิงก็จะลองกดลงไปเลยว่ามันแบบรอดไหมยังไงแป้งติดออกมาดีนะคะป่ะคือถ้าปกปิดให้เต็ม5นี่ก็ได้แบบ3เลยนะโอเคเออเลยหลับแบบ 3.5 อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ปกปิดมากนะคะอันนี้ขิงก็ไปทำแบบกดสิวแล้วก็ไปเลเซอร์มานะคะรอยสิวมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าแป้งของทิชชาเขาก็เอาอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยแป้งตัวนี้เอาอยู่อ่ะบางจุดที่แบบหนักมากๆอย่างเช่นจุดที่อักเสบอะไรเงี้ยมันก็เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าจะลงแบบรองพื้นจะลงคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แป้งเดียวอ่ะมันก็ถือว่าเจ๋วอยู่นะ afterโอเคเดี๋ยวขอไปฟินิชทั้งหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาจับตัวอื่นว่าในแบรนด์ของเขาได้มีอะไรให้เล่นอีกค่ะมาดูกันเลยต่อไปนะคะเรามาดูที่ลิปกันบ้างนะคะจะบอกว่าลิปของพี่ส้มเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากก็คือเริ่มแรกเลยนะคะคือแพคเกจจิ้งจะเป็นอย่างนี้นะคะกล่องสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแท่งด้านในจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่ามีปุ่มกลมๆสีม่วงตรงนี้นะคะวิธีใช้ก็คือกดลงมาแบบนี้เห็นไหมกดเอาใหม่นะกดตึ้งตัวลิปก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเบอร์บอกนะคะแต่ว่าขิงอยากให้แบบที่แพ็กเกจเนี่ยติดสีหน่อยคือติดแบบสีด้านในอ่ะเราจะได้รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นสีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราหยิบออกมาแล้วมันเป็นสีม่วงหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้เรายิ่งหยิบแพ็กเกจออกมาเราก็ยิ่งไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรจนกว่าเราจะเปิดดูถูกไหมคะโอเคแต่ที่จะบอกคือมีสีนี้น่าสนใจมากนะคะคือสีที่09นะคะสี09มันจะเป็นแบบนี้ค่ะสี09นะคะจะเป็นสีชิมเมอร์ออกแบบโรสโกลด์นิดนึงก็คือเป็นแบบชมพูแบบคอปเปอร์นิดนึงนะคะซึ่งสีสวยมากนี่ดูมีแบบมีความแบบชิมเมอร์เหลือบๆนิดนึงนะคะขิงมองว่าสีเนี้ยเอามาทำเป็นอายแชโดว์สวยแน่นอนซึ่งเพื่อนๆหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยใช้ลิปสติกทาตามันไม่เป็นไรหรออะไรเงี้ยก็อย่าทาให้มันเข้าไปในตาก็พอแค่แบบเลนรอบๆให้พอสวยงามก็พอนะคะเก็ตนะคะคนดีข้างหลังนะคะจะแตะลงไปที่เปลือกตาอย่างนี้ก่อนนะคะนะคะก็ใช้แปรงอาจจะเป็นแปรงที่ใช้สำหรับทาลิปหรือไงก็ได้นะที่แบบไม่ได้เลอะสีอื่นนะคะมาเบลนด์ออก
จะเห็นว่าพิกเมนต์ดีนะคะใช้แปรงที่เป็นผู้พูดนะคะเบลนเนื้อออกให้ฟุ้งๆกระจายรอบๆแบบนี้จากนั้นนะคะเรามาจบที่ลิปกันแต่ตอนนี้ลิปขิงลังเลอยู่2สีนะคะนั่นก็คือสีเบอร์1นะคะที่จะออกเป็นแบบว่าเบสิกนูดแบบนี้นะคะเบอร์10นะคะ01กับ10หยิบมาพอดีเลยสีน้ำเงินอันนึงแล้วก็เป็นสีนูดอันนึงขิงเลือกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจบด้วย2ลุคก็คือ2สีนะคะเดี๋ยวขิงจะทาสีนูดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทีหลังนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าคิดว่าสีนี้มันค่อนข้างที่จะเบสิกนะคะโอเคเดี๋ยวขอเซตผมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไปดูฟินิชลุคแล้วก็พูดถึงฟันนอลซอสเกี่ยวกับตัวของทิชชู่นี้ที่ขิงใช้ทั้งหมดกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็จะออกเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะมั่วๆซั่วไปพูดถึง Final Source กับเจ้าแบรนด์ทิชาของพี่ส้มนะคะคืออย่างแรกที่เพื่อนๆสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือผิวที่ถูก coverage ปกปิดไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็คือมันค่อนข้างที่จะขาวกว่าคอขิงอยู่นะคะเพราะว่าขิงต้องแบบทับเข้าไปหลายเลเยอร์เหมือนกันนะคะเพื่อให้เขาปกปิดนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาค่อนข้างพอใจเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหน้านะคะแล้วกลิ่นของเจ้าเบสตัวนี้บอกเลยว่าหอมมากคนที่ใช้จะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะมาที่ลิปกันบ้างนะคะที่บอกว่าวันนี้ขิงนะคะใช้สีต้านะคะที่แบบสุดแสนจะสะพรึงแล้วก็วิ้งวับอันนี้นะคะด้วยลิปของทิชชา3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีส้มแล้วก็สีที่เป็นเมทัลลิกคอปเปอร์นะคะสวยมากสวยจริงๆอันนี้แบบลิปนะคะที่ปากอันนี้นะคะใช้สีเดียวนะคะนั่นก็คือสี01นะคะสีนูดสีแรกเบสิกตัวนี้นะคะจริงๆแล้วขิงก็แอบจะอยากเปลี่ยนสีลิปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูลุคนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นลุคหวานหวานนะคะโอเคโดยรวมนะคะขิงรู้สึกว่าขิงพึงพอใจมากนะคะสำหรับแบรนด์ทิชชาแล้วก็ราคาไม่สูงเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆตลอดด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูซะใน IG page หรือว่าใน Facebook page นะคะเราขิงจะทิ้งไว้ในช่องคำใหญ่ใต้คลิปนะคะโอเคเดี๋ยวขิงจะลองทาสีน้ำเงินให้ดูนะคะสีเบอร์10นะคะเพราะว่าขิงเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันอยากลองได้อย่างนึงคือวันนี้ขิงใส่เสื้อสีน้ำเงินมาด้วยนะคะอยากจบลุคนี้ด้วยสีน้ำเงินเนื้อลิปดีมากคือปาดแล้วติดแบบอื้อส โอ้ my god เฮ้ยดีอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย